ูมิธรรมะขอรับคุณต้องเป็นวันที่ถือว่าเป็นมงคลก็เพราะว่าเป็นวันที่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกท่านจะได้มีโอกาสมาแสดงคุณธรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาถึง5ประการด้วยกันคือได้บอกความเป็นญาติได้ประกาศความกตัญญูได้บูชาหลวงพ่อเขียนซึ่งเป็นผู้ได้อุดหนุนพระศาสนาและเป็นเหตุนำพาให้เจริญพรทุกท่านทุกคนนั้นได้มีโอกาสสร้างกุศลผลบุญเพื่อตัวของท่านเองด้วยเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหลวงพ่อเขียนอันทสโรไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้ง5ประการนี้จะปรากฏตามบาลีคาถาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ในติโรกุตสูตรว่าโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัตติโตเตตานบูชาจักตาอุราลาพลังจักอิปุนมนุปกินังตุมเหหิปุญญังปัสสุตังนปกันติคือทักษิณานุปทานหรือกิจกรรมที่ทุกท่านทุกคนได้มาพร้อมจิตพร้อมใจกระทำในโอกาสนี้ชื่อว่าได้บอกความเป็นญาติคือความเป็นญาติกับหลวงพ่อเขียนอันทสโรหรือว่าหลวงพ่อเขียนอันทสโรนั้นเป็นญาติของท่านได้ประกาศความกตัญญูคือมีความกตัญญูต่อหลวงพ่อเขียนอันทสโรซึ่งถือว่าเป็นผู้มีคุณูปการคุณอย่างใหญ่หลวงแก่คณะศิษยานุศิษย์ได้บูชาผู้มีพระคุณคือถือว่าหลวงพ่อเขียนอันทสโรนั้นเป็นผู้มีพระคุณอันสูงส่งเพราะฉะนั้นการที่ทุกท่านได้มาพร้อมจิตพร้อมใจกันบำเพ็ญทักษิณานุปทานในโอกาสนี้ก็ชื่อว่าได้บูชาผู้มีพระคุณและได้อุดหนุนพระศาสนาเพราะว่างานทำการเปลี่ยนผ้าห่อสังขารของหลวงพ่อเขียนอันทสโรในโอกาสนี้นั้นได้อาราธนาพระสงฆ์มาร่วมประกอบพิธีในสถานที่นี้เป็นจำนวนมากพระสงฆ์เหล่านั้นได้รับปัจจัยทายทานไปเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคก็จะเกิดกำลังกายกำลังใจในการที่จะศึกษาเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ถวายเรื่องวัตถุจะตุปัจจัยในเวลาไปแล้วก็ชื่อว่าได้ทำการอุดหนุนพระศาสนาของเราให้วัฒนาสถาปนเสื่อมต่อไปนั่นเองและประการที่5คือว่าชื่อว่าทุกท่านนั้นได้ประสบผลบุญเป็นอันเดียวกันเพราะบุญกุศลที่เราทำทุกคนนั้นก็เป็นบุญกุศลของญาติโยมทุกคนส่วนอนุโมทนาบุญที่เราจะถวายแด่หลวงพ่อเขียนอันทสโรหรือพระครูธรรมสรคุณนั้นก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยของบุญอีกทีหนึ่งหรือเรียกว่าอนุโมทนาบุญคือเป็นบุญที่เกิดจากบุญที่โยมทำอีกทีหนึ่งบุญที่โยมทำนั้นถ้าเราเปรียบเหมือนกับว่าเราจุดเทียนไว้ในสถานที่มืดสถานที่เมื่อเราจุดเทียนไว้ได้เหมือนส่วนอนุโมทนาบุญนั้นก็เหมือนกับเทียนอีกเล่มหนึ่งที่เราเอาต่อคือเราจุดเทียนไว้ในที่แห่งหนึ่งนั้นก็สว่างอยู่แล้วเมื่อใครต้องการแสงสว่างต่อก็เอาเทียนอีกเล่มหนึ่งมาต่อจากเทียนที่เราจุดไว้เดิมเมื่อจุดเอาไปแล้วเทียนที่จุดเราไว้หลังนี้เอาไปไว้ที่ไหนก็จะสว่างเท่ากับเล่มเดิมนั่นเองคือเล่มเดิมมีความแสงสว่างเท่าไหร่เราต่อไปก็มีแสงสว่างเท่านั้นบุญที่ญาติโยมทำเอาไว้นั้นก็เหมือนกับเทียนที่เราจุดไว้ครั้งแรกส่วนอนุโมทนาบุญนั้นก็เหมือนกับเราเทียนอีกเล่มหนึ่งมาต่อไปเมื่อเราต่อไปแล้วเทียนนั้นมันก็จะมีแสงสว่างเท่ากันฉันใดก็ดีบุญกุศลที่โยมทำไว้เท่าไหร่เอาถวายหลวงพ่อเขียนก็มีเท่านั้นเหมือนกัน
พราะฉะนั้นการที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมาร่วมเป็นประธานในโอกาสนี้ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในโอกาสนี้ชื่อว่าเจริญพรทุกท่านนั้นได้ปฏิบัติตามคุณธรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา5ประการคือได้บอกความเป็นญาติได้ประกาศความกตัญญูได้บูชาหลวงพ่อเขียนซึ่งเป็นผู้มีพระคุณได้อุดหนุนพระศาสนาและเป็นเหตุนำพาให้ทุกท่านทุกคนนั้นได้ประสบผลบุญมากมายเป็นอะไรบ้างในโอกาสอันเป็นมงคลนี้อาจจะมาภาคในนามของพระสงฆ์ทั้งปวงก็ขออ้างขอบคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พร้อมทั้งดวงวิญญาณของหลวงพ่อเขียนขันธสโรซึ่งถือว่าเป็นวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ขอจงรวมเป็นพลวัตปัจจัยช่วยดลบันดาลประทานขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยไร้อุปตวันตรายต่างๆเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยอายุวันนับสุขภาระปฏิภาณคุณธรรมสมบัติมีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนก็ปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จทุกประการสาธุครับก่อนที่จะรับพรนะครับก็จะมีท่านประธาน